สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับในวิชาเรียนพละศึกษานะครับซึ่งเรายังคงอยู่กับรูปแบบการเรียนที่เป็นการเรียนแบบออนไลน์อยู่นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาสาระของเราในวิชาพละศึกษาเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนของเราก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับก็เป็นหนังสือรายวิชาสุขศึกษานะครับและพละศึกษาเจ้าเล่มนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่ที่เป็นเล่มที่เราใช้กันประจำอยู่แล้วเนาะนะครับก็คิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเตรียมหนังสือเอาไว้แล้วนะครับงั้นเราไปเรียนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับคือเรื่องของการทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพนะครับเราเรียนวิธีการทดสอบสมรรถภาพไปแล้ว2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการยืนกระโดดไก่นะครับนะที่เราเรียนกันไปในครั้งแรกนะครับนะยืนกระโดดไก่แล้วก็ในการทดสอบที่2ก็คือการลุกนั่งนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าซิทอัพในเวลา30วินาทีนั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้เนี่ยรายการทดสอบของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไปติดตามกันเลยนะครับการทดสอบสมรรถภาพในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการวิ่งเก็บของนะครับนะครับวิ่งเก็บของเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเราในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับใช้คำว่าความคล่องแคล่วว่องไวนะครับเด็กๆดูให้ดีนะความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยนะครับนะเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการวิ่งนะครับนะวิ่งเก็บของเนี่ยแต่ความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยจะต่างจากความเร็วนะครับต้องบอกว่ามันต่างกันนะต้องอธิบายให้เราฟังก่อนความสามารถในร่างกายของเราเนี่ยเราวิ่งนะครับวิ่งเก็บของวิ่ง50เมตรวิ่งเหมือนกันเราใช้ความเร็วเหมือนกันไม่ได้ต้องบอกว่าเหมือนกันไม่ได้เนาะเพราะว่าความเร็วนะครับจะเป็นลักษณะของการวิ่งจากจุด1ไปอีกจุด1จากจุด A ไปหาจุด B จากจุดที่1ไปหาจุดที่2นะครับแล้วก็จบอันนั้นจะเป็นความเร็วแต่การวิ่งเก็บของเนี่ยนะครับต้องบอกกับพวกเราว่ามันคือความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายเรานะครับนะภาษาอังกฤษใช้ความเขาเรียกว่าใช้คำที่ค่อนข้างแตกต่างเหมือนกับภาษาไทยอยู่แล้วเนาะคล่องแคล่วว่องไวกับเร็วเนี่ยคือคนละคำเพราะฉะนั้นมันคือความสามารถของร่างกายคนละอย่างนะครับนะความเร็วภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่าสปีดใช่ไหมครับนะแต่พอเป็นความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกเป็น agility เพราะนั้นคำสองคำมันคือคนละคำอยู่แล้วมันโดยความหมายคนละอย่างกันนะครับนะความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเป็นความเรียกว่าเป็นความคล่องตัวในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางต้องบอกว่าเป็นความถ้าพูดถึงว่าเป็นความเร็วเนี่ยมันจะเป็นความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางนะครับนะการเปลี่ยนทิศทางได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับอันนี้จะเป็นสมรรถภาพข้อนี้เพราะฉะนั้นสมรรถภาพเรื่องของความเร็วความคล่องแคล่วว่องไวแยกออกจากกันนะครับบอกก่อนเลยนะความคล่องแคล่วว่องไวกับความเร็วไม่เหมือนกันนะครับนะอธิบายแล้วเนาะความเร็วจากจุด1ไปอีกจุด1อันนั้นน่ะเร็วแบบนี้เลยฟับแต่พอเป็นความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนทิศทางคือวิ่งกลับตัวไปกลับตัวมานะครับสลับไปสลับมาแบบเนี้ยนะครับการสลับที่สลับตัวได้เร็วเนี่ยนะครับการกลับตัวได้เร็วเนี่ยมันจะกลายเป็นความคล่องแคล่วว่องไวนะครับทีนี้ในเรื่องของการทดสอบนะครับนะเรารู้แล้วว่าความคล่องแคล่วว่องไวคืออะไรรู้ละนะครับนะเป็นสมรรถภาพข้อนึงในร่างกายของเราทีนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ในการทดสอบเนี่ยข้อแรกเลยก็คือจะต้องมีตะกร้านะครับตะกร้ากับลูกปิงปองนะครับอันที่2ก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลานะครับวิธีการทดสอบไม่ยากเลยนะครับต้องบอกว่าอันดับแรกให้ผู้ทดสอบเนี่ยยืนนะครับโดยให้เท้าเนี่ยนะครับชิดเส้นนะครับเส้นเริ่มนะครับเป็นจุดสตาร์ทนั่นเองนะครับเป็นเส้นที่ขีดเอาไว้นะครับเริ่มต้นตรงนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อได้ยินสัญญาณเข้าที่หรือก็คือการให้เราเนี่ยเตรียมตัวพร้อมที่จะออกวิ่งนะครับเมื่อได้ยินคำว่าสัญญาณว่าไปนะครับก็จะเป็นการให้เราออกตัวเพื่อวิ่งไปหยิบลูกปิงปองนะครับในการให้สัญญาณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างครูเนี่ยก็จะใช้สัญญาณนกหวีดพอเป่านกหวีดสั้นปิดวิ่งเลยนะครับวิ่งออกไปเก็บของนะของที่เราพูดถึงในที่นี้เนี่ยก็คือเจ้าลูกปิงปองนะครับ
นะวิ่งไปหยิบลูกปิงปองนะครับวิ่งไปหยิบมาลูกปิงปองเนี่ยจากจุดสตาร์ทที่เราอยู่เนี่ยจะห่างออกไปจากนะครับนะจากจุดสตาร์ทเนี่ยลูกปิงปองจะห่างไปประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรวิ่งไปนะครับไปหยิบลูกปิงปองมาแล้ววิ่งกลับมานะครับกลับมาที่เส้นเริ่มที่เส้นเริ่มก็จะมีตะกร้าอยู่นะครับไปหยิบลูกปิงปองเพื่อที่จะหยิบกลับมาใส่ตะกร้าแต่ลูกปิงปองเนี่ยมันมี2ลูกนะครับมี2ลูกเพราะนั้นไปหยิบทีละ1ลูกนะครับไปหยิบลูกที่1นะครับกลับมาใส่ตะกร้าแล้วกลับไปหยิบลูกที่2แล้วกลับมาใส่ตะกร้าถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับในการจับเวลานะครับนะการบันทึกเวลาเนี่ยเราจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เมื่อให้สัญญาณออกไปวิ่งนะครับสัญญาณคำว่าไปนั่นเองนะครับเมื่อสัญญาณดังขึ้นปุ๊บวิ่งออกไปนะครับนาฬิกาเริ่มจับเวลาไปหยิบทีละลูกลูกที่1มาใส่ไปหยิบลูกที่2มาใส่นะครับพอครบ2ลูกแล้วถึงจะกดหยุดเวลานะครับตัวนี้จะเป็นวิธีการทดสอบนะขั้นตอนการทดสอบเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับนะไม่ยากเลยนะครับอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องนี้นะครับอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการวิ่งไปแล้วเนี่ยลูกปิงปองมันโดนลมพัดใช่ไหมนะครับมันอาจจะปิวไปนู่นนั่นนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในการใช้แต่ถ้าเกิดเป็นการทดสอบโดยปกติแล้วครูจะใช้แปรงลบกระดานที่ไม่ใช้แล้วเอาด้านที่เป็นผ้านะครับที่เช็ดเลอะๆเนี่ยออกทำความสะอาดแล้วก็เอาตรงเฉพาะด้ามไม้นะครับให้เราได้หยิบอันนั้นจะมั่นคงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องของการวิ่งนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเส้นเห็นไหมครับนะตรงนี้เป็นเส้นนะกับตัวจุดกับตัวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยจะห่างกัน10เมตรนะครับระยะห่างตรงเนี้ย10เมตรนะครับตรงนี้นะครับไปเก็บนะครับเรียกว่าไปเก็บลูกปิงปองมานะครับทีละ1นะต้องบอกว่าทีละ1ลูกเอามาใส่นะครับเอามาวางเค้าเรียกเอามาวางในตะกร้าห้ามโยนนะครับห้ามโยนนะครับเวลาสิ้นสุดก็เมื่อลูกที่2เนี่ยลงตะกร้าแล้วนะครับระยะนี้วิ่งไปกลับวิ่งไปกลับนะครับก็จะเป็นความคล่องแคล่วว่องไวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเค้าเรียกว่าเป็นวิธีการทดสอบนะครับนะเห็นมั้ยว่าวิธีการทดสอบไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาทดสอบจริงๆนะครับนะอย่างเวลาครูทดสอบเนี่ยครูจะไม่ให้เราใช้ตะกร้าไม่ให้เราใช้เจ้าลูกปิงปองเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าลูกปิงปองเนี่ยถ้าวางไว้เนี่ยน้ำหนักมันเบานะครับมันจะปิวได้ง่ายนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นลูกกอล์ฟหรืออาจจะเป็นแปรงลบกระดานอย่างที่ครูบอกของครูจะเปลี่ยนเป็นแปรงลบกระดานนะครับก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับแบบในภาพนี้นะครับจะเป็นแปรงลบกระดานเห็นไหมนะครับนะวิธีการของครูก็เหมือนกันนะครับวิธีการทดสอบก็ไม่มีตะกร้านะครับเราจะต้องวางด้วยนะเห็นไหมครับตรงนี้ครูจะตีเส้นเอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นจุดที่จะต้องมาวางนะครับเป็นจุดที่ต้องมาวางของที่ไปเก็บนะอีกจุดหนึ่งก็อยู่ด้านนู้นตรงนู้นเลยนะครับห่างไป10เมตรอยู่ตรงนู้นระยะเท่ากันนะครับ10เมตรแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้เห็นไหมครับครูจะใช้แปรงลบกระดานแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ปิวด้วยนะแล้วมันก็จะหยิบจับอะไรได้สะดวกกว่านะครับนะชิ้นที่1อันนี้พี่เขาวิ่งไปละนะพี่หรือน้องเราไม่รู้น่าจะเป็นรุ่นพี่เรานะครับนะไม่ใช่พวกเราแหละนะครับเพราะว่าพี่เขาทดสอบไปแล้วนะอันนี้เนี่ยนะครับนะไปหยิบแปรงเห็นไหมครับนะไปหยิบของชิ้นที่1มาวางเห็นไหมครับต้องวางในกรอบด้วยนะเหมือนเราใส่ตะกร้านะต้องวางไว้ในกรอบนะครับแล้วชิ้นที่2นะครับนะวิ่งมาแล้วก็เห็นไหมเอามาวางเหมือนกันใช้คำว่าวางนะครับไม่ใช้คำว่าโยนนะถ้าโยนปุ๊บให้เราไปเริ่มใหม่นะครับให้เราทดสอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการนะครับสำหรับวิธีการทดสอบสมรรถภาพเพื่อให้เราทราบในเรื่องของว่าสมรรถภาพร่างกายของเราเนี่ยมีความคล่องแคล่วว่องไวขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบนะครับพอเราทดสอบเสร็จแล้วเรามาเทียบตารางนะครับนะเพื่อหาคะแนนนะครับว่าเราทดสอบอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับผู้ชายนะครับใครอยากได้คะแนนเต็ม10เราก็เทียบตามตารางเกณฑ์เลยเห็นไหมนะอันนี้หน่วยเป็นวินาทีนะต้องบอกพวกเราก่อนว่าหน่วยเป็นวินาทีนะครับผู้ชายต้อง 9.1 นะครับ6
วินาทีนะใครไม่ถึงเนี่ยนะครับก็จะได้เต็ม10ถ้าใครเกินคะแนนมันก็จะลดไปเรื่อยๆ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 เห็นไหมครับนะจนใช้เวลาเกิน15นะครับจุด42ตรงนี้เนี่ยก็เป็น0นะครับถ้าอยากได้ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ11วินาทีนะครับนะครึ่งหนึ่งใช้6เนาะนะครับนะไม่เกิน 11.76 นะครับก็เป็นวินาทีนี้เป็นวิธีการเทียบเนาะพอเราวิ่งเสร็จแล้วครูจับเวลาเสร็จแล้วประกาศเวลาให้พวกเราพวกเราก็ไปเทียบตารางเทียบเกณฑ์ว่าเราได้กี่คะแนนนะครับเห็นไหมตอนนี้เป็นเกณฑ์ผู้ชายนะส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นเกณฑ์ของผู้หญิงนะครับนะก็เป็นตารางสำหรับการเทียบคะแนนออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าค่าสมรรถภาพของเรานะครับในการวิ่งเก็บของในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวหรือที่เราเรียกกันว่าความคล่องตัวเนี่ยเราอยู่ในระดับไหน0 1 2 3 4 5 7 9 10นะครับนะทำให้เราทราบละเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการทดสอบสำหรับวันนี้นะครับคือเรื่องของการวิ่งเก็บของนะครับย้ำเพิ่มอีกครั้งนึงมันคือสมรรถภาพที่เรียกว่าความคล่องแคล่วว่องไวหรือความคล่องตัวมันไม่ใช่ความเร็วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อีกหนึ่งรายการทดสอบนะครับก็ฝากพวกเรานะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมได้เนาะนะครับก็เรียนทฤษฎีไว้ก่อนแล้วก็รู้ด้วยให้ที่เราต้องสำคัญก็คือต้องรู้ด้วยว่าในการทดสอบแต่ละรายการเนี่ยมันทดสอบความสามารถด้านไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าจะเป็นในเรื่องของการทดสอบแบบไหนด้านอะไรนะครับไปติดตามชมกันต่อในคลิปถัดไปในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับ